สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการช่องทางเกษตรจากยูนิไลท์นะคะจะพามาเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้และสินค้าท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีค่ะจุดแรกนี่นะคะก็จะมีพวกสินค้าของทางชุมชนนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะไม้กวาดมีผ้าทอลายพื้นเมืองของทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะมีสินค้าโอท็อปของทางที่นี่ค่ะมีอาหารมีผัดไทยมีขนมมีของฝากเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนทางฝั่งด้านนู้นนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นการออกร้านของบริษัทนะคะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรซึ่งในงานนี้นะคะทางยูนิไลท์ของเราก็ได้มาร่วมงานด้วยนะคะท่านผู้ชมโดยเฉพาะลูกค้านะครับถือว่าเป็นพระเจ้านี่ค่ะเป็นทางร้านของทางยูนิไลท์ของเรานะคะบุญทิศการน้องจ๋าคุณนกนะคะคุณนกก็ได้นำอะไรมาแจกเอ่ยปุ๋ย30กล่องนี่ค่ะกระสอบใหญ่มากค่ะปุ๋ยยูนิค3096นะคะวันนี้เราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะคะโดยมีทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือนักวิชาการของเรานะคะก็คือคุณมาร์คนะคะวันนี้มาอยู่ที่ร้านด้วยค่ะครับก็ในโซนของทางทุเรียนที่ทางเราได้ดูแลอยู่นะครับส่วนมากก็จะปลูกเป็นทุเรียนหมอนทองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วเราก็ได้เข้ามาแนะนำผลิตภัณฑ์ทำให้เกษตรกรชาวสวนที่เนี่ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ที่จะพามาดูก็จะมีชุดเรียกลากเป็น2ชุดนี้ที่เราได้แนะนำกันในพื้นที่นี้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีชุดต่อมาก็จะเป็นชุดทำใบต่างๆก็คือเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์เนี่ยลงในโซนแถวเนี้ยได้ครบนะครับก็จะทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีครับผมก็ขอฝากเอาไว้ครับสวนลุงกระบวนแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับพี่นิรชาค่ะสวัสดีค่ะถามหน่อยวันนี้มาลงของเท่าไหร่คะเมื่อวานลงของเท่าไหร่เมื่อวานนี้ตันหนึ่งค่ะเมื่อวานเติมหนึ่งแล้วก็วันนี้ลงอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยวันนี้ก็มาเป็นตันค่ะเป็นตันเหมือนกันนะคะเมื่อวานโหเห็นคนลุงที่เต็นท์นี้เยอะแยะเลยค่ะขายดีมากเลยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์มากี่ปีแล้วคะเพิ่งใช้ปีแรกค่ะได้ผลดีมากค่ะหลังจากที่ได้เจอยูนิไลท์ประทับใจกันส่วนไหนคะที่ติดลูกเยอะที่ติดลูกเยอะค่ะที่ผ่านมามันไม่ได้ใช้ของยูนิไลท์มันได้ผลน้อยติดลูกน้อยแต่พอมาใช้แล้วติดใจได้ผลเยอะได้ติดลูกเยอะติดลูกเยอะพอจะบอกเป็นจำนวนได้ไหมคะจากที่ปีก่อนหน้านี้เคยได้กี่ตันปีนี้ได้กี่ตันค่ะได้ค่ะปีที่แล้วนี่ได้ไปแค่ตันกว่าเองแต่ปีนี้ประมาณ6ตันค่ะจาก1ตันเพิ่มมาเป็น6ตันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านอบต.ไทยนะคะเจ้าของรางวัลทุเรียนอันดับที่2ครับปีนี้ได้อันดับที่2นะคะของท่านอบต.นี่คือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์มากี่ปีแล้วคะมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่เริ่มถามว่ากี่วันสุกประมาณ2วันจะทําทันนี้กับสองวันศุกร์เพราะว่าวันนี้วันพุธแล้วพฤหัสศุกร์ถ้าอบต.ไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์มาประมาณกี่ปีนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วครับ 3-4 ปีแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้ที่รู้จักกับยูนิไลท์เนี่ยคือสภาพต้นสภาพสวนเป็นยังไงบ้างคะไม่ดีเหมือนใช้ยูนิไลท์ครับพอใช้ยูนิไลท์เข้าแล้วใบหนาเริ่มสวยดีครับอย่างปีนี้ปีล่าสุดนี้เราได้ผลผลิตเท่าไหร่คะปีนี้ประมาณ 7-8 ตันได้ครับ 7-8 ตันจากพื้นที่ประมาณสักกี่ไร่หรือ4ไร่2งานใช้ดีมากครับยูนิไลท์ขอบคุณที่ยูนิไลท์ที่มาแนวทางให้ใช้ครับวันนี้เราเอาเสื้อที่ระลึกจากทางยูนิไลท์มามอบให้นะคะขอบคุณมากค่ะต้องส่งเงินที่ต่อ
อกจากจะมีจัดงานกันที่ตลาดเมื่อสักครู่ที่เราไปมาแล้วนะคะเกษตรกรนี้เขายังมีการจัดกิจกรรมในสวนด้วยค่ะอย่างสวนนี้นะคะก็คือสวนทุเรียนนายเชิดนะคะตอนนี้ก็เป็นการเปิดขายในสวนเลยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทางหลายๆที่ค่ะแวะเข้ามานะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะคึกคักไหมคึกคักมากเลยค่ะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะค่ะวันนี้ขายไปได้รวมๆโดยประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็เกือบการนะคะค่ะและถ้ารวมที่ผ่านๆมาปีนี้ทั้งปีเลยได้ผลผลิตเท่าไหร่คะปีนี้ก็น่าจะได้ประมาณ10ตันนะคะ10ตันนะคะมีประมาณ250ต้นแล้วก็เป็นทุเรียนอายุ8ปีแต่ปีนี้ทำได้ถึง10ตันนะคะเป็นยังไงเรื่องผลผลิตลูกค้าบอกว่ายังไงบ้างคะดีค่ะรสชาติมันหวานอร่อยค่ะฟินกินแล้วฟินมากกินแล้วฟินมาก ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าคุณภาพนี่นะคะกล้าการันตีแล้วก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาชิมที่ทุเรียนของสวนนายเชิดนะคะวันนี้นะคะยูนิไลท์มาถึงสวนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องขอมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าของสวนด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เป็นเสื้อสวยๆค่ะ